หน้าตาเนี่ยวัดจากการโหวตได้แต่ดวงแม่งเป็นของที่วัดไม่ได้เดี๋ยวเมื่อกี้มีคนทำอะไรมีคนเอามือล้วงกระเป๋าเหรอมีคนแอบเอามือล้วงกระเป๋าJourney ภารกิจพิชิตใจวันนี้เราจะมาค้นหากันว่าใน12คนนี้ใครจะเป็นคนดวงดีที่สุดโดยพิธีกรสุดยอดเกมโชว์ระดับตำนานเกมวัดดวงดาเน็กเกสเซฟสวัสดิ์จะเป็นคนค้นหาด้วยตัวเองใครจะเป็นสุดยอดคนดวงดีของวันนี้ไปติดตามกันเลยครับคิดว่าดวงตัวเองเป็นยังไงบ้างคิดว่าตัวเองเป็นคนดวงดีคนหนึ่งนะครับปกติแล้วอาจจะมาทีหลังในวันนั้นแต่ว่าวันนี้พกมาเลยนะครับอาจจะดวงดีวันนี้เขาบอกว่าจะเล่นเกมของผมรู้ว่าใครดวงดีสุดอ่ะโอ้ยเรื่องดวงดีมันก็ต้องกูอยู่แล้วมันก็ต้องกูใจเย็นไม่ใช่ครับเฮ้ยรอดูดีกว่าผมว่าคำพูดเนี่ยมันน้ำลายเยอะรอดูของจริงดีกว่าผมมั่นใจเรื่องดวงผมว่าคุณออกก่อนคุณอย่ามาคิดอย่างนั้นดีกว่าที่ใครจะออกก่อนเออเราไม่ได้พี่น้องรักกันเหรอฮะเราไม่ได้รักกันเหรอไปพร้อมยังพร้อมเขาเรียกแล้วเอาละครับพิทเบสทั้ง12คนต้อนรับสู่เกมวัดดวงครับปมมืออย่างรุนแรงเกมวัดดวงเนี่ยเป็นเกมโชว์ในตำนานมันเริ่มต้นครั้งแรกปี2545และครั้งสุดท้ายของมันคือปี2558ใครเกิดทันยกมือใครได้ดูสักเทปหนึ่งก็ยังดีเยี่ยมเลยมาสักครั้งถึงแม้จะไม่เคยดูหรือเกิดไม่ทันเลยไม่ใช่ปัญหาครับเพราะเกมนี้มันเรียบง่ายมากและมันตัดสินทุกอย่างด้วยดวงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแน่นอนเรื่องความสามารถพิสูจน์กันได้ผลการเรียนวัดเป็นเกรดได้ความสามารถทางกีฬาวัดเป็นความสามารถได้หน้าตาในวัดจากการโหวตได้แต่ดวงแม่งเป็นของที่วัดไม่ได้แต่เกมวัดดวงเราพิสูจน์ได้ว่าใครคือคนที่ดวงดีที่สุดใน EP นี้ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดยอดคนดวงดีที่รอดชีวิต1คนเท่านั้นจะมีรางวัลพิเศษจากนายหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ๆจะหล่อที่สุดทำอะไรก็เจริญบอกเลยว่าขอให้ดวงดีเอาไว้ก่อนอุปกรณ์มันไม่มีอะไรเลยครับอันดับแรกมันคือป้ายศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังมีกติกาซ่อนอยู่ทุกครั้งที่ผมเปิดป้ายนี้ต้องมีคนเดือดร้อนตกรอบเสมอและเมื่อเกิดการตกรอบแน่นอนเราจะมีป้ายนี้ห้อยคอไปตลอดทั้งวันว่ามึงน่ะตกรอบไปแล้วเออให้ได้รู้กันชั่วลูกชั่วหลานว่ามึงตกรอบจะมีคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ต้องห้อยป้ายนี้นั่นคือสุดยอดคนดวงดีใน EP นี้ส่วนใครจะเป็นสุดยอดคนดวงดียังไม่รู้แต่คนตกรอบคนแรกนี่สิฮะโอ้โหเรียกว่าถือว่าเจริญยากและที่สำคัญน้องๆครับเกมแรกเนี่ยมันได้เริ่มต้นไปแล้วเกมมันเริ่มไปหลายวันแล้วด้วยดูกติกาครับใครตอบลายคนสุดท้ายเนี่ยจะเลิญยากตกรอบแน่นอนเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าดูภาพครับตอบลายคนสุดท้ายหลังจากที่พี่ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าพี่เข้ามาในไลน์กลุ่มและพี่ได้ประกาศว่าเราจะมีการทำอะไรกันและบอกว่าเราจะมีการเล่นเกมวัดดวงทุกคนตอบว่ารับทราบคนสุดท้ายตกรอบไปก่อนเลยเรามาดูว่าใครตอบลายคนแรกนะนี่ใครใครเข้าวะเบนครับนี่รอดเลยตอบลายคนแรกคนต่อไปเราเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้สุพนัทใคร
รอดไปพีนี่ใครผมครับไอ้ภูรอดนี่ใครผมครับสายลับรอดไปพันน้ำพลครับผมโอเคพลรอดไมเคิลนี่รับแซบใครตอบรับทราบอีหานี่บอกรับแซบทีทีใครโอเคครับเพนรอดแอลนี่ใครลีรอดไปโอเคดาวมิวรอดดาวมิวรอดพีพีใครผมครับโอเคต่อไปปิงโอเคและคนสุดท้ายคือไอ้ป๊อก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 ออกมาความซวยของป๊อกก็คือว่าห่างไกลปิงนาทีเดียวจังหวะนั้นพี่ดูเลยไอ้ปิงไลฟ์สดอยู่ซึ่งก็กำลังลุ้นในใจไอ้ปิงก็อ่อนอ้อนแฟนคลับอยู่อย่างนั้นเลยไม่ยอมตอบสักทีส่วนไอ้ป๊อปยังนิ่งเฉยอยู่ทำอะไรอยู่วันนั้นรู้สึกเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำไม่น่าเชื่อขออุปกรณ์นะฮะการขี้ช้าก็ทำให้เราไม่ชอบมาตอนนั้นปกมือส่งป๊อปไปเลยไปเซ็งอยู่ว่าตื่นตั้งแต่เช้าไงตื่นแบบตีสี่ขับรถมาตีห้าแล้วกว่าจะถึงนี่ก็หกโมงแต่งหน้าอีกสองชั่วโมงสุดท้ายตกรอบครับเรามัดระวังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีฮะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีกติกาชั่วร้ายซุกซ่อนอยู่มากมายเพราะนั้นตอนนี้น้องๆเรื่องนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวแยกย้ายไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเจอพี่ที่มือข้าวไปแยกย้ายโฟมเมอร์ไปละสบายใจละเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนทำอะไรมีคนทำอะไรมีคนเอามือล้วงกระเป๋าเหรอมีคนแอบเอามือล้วงกระเป๋าเอ้าก็ล้วงไปดิไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ก็ล้วงไปดิไม่เป็นไรนี่ไปไปแยกย้ายกินข้าวไปตอนนี้เหลือผู้กำลังขันอยู่11คนและก็ได้เวลาพักทานข้าวกันแล้วมันช่างเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการวัดดวงซะจริงๆซึ่งวันนี้เราได้เตรียมผลิตภัณฑ์อาหารที่อร่อยหลากหลายจากเบทาโกรมาให้หนุ่มๆได้เลือกทานอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกค็อกเทลรมควันคลาสสิกไส้กรอกสโมกเวียนเนอร์คลาสสิกเบทาโกรโบโลญ่าพริกคลาสสิกนักเก็ตไก่ชิคเก้นไบชีสข้าวกระเพราหมูสูตรโบราณข้าวคั่วกลิ้งหมูร้อยแรงเบอร์เกอร์หมูซอสบาร์บีคิวโอ้ยแค่พูดก็น้ำลายไหลแล้วครับเมื่อกี้หลังจากที่ได้ลองชิมอาหารหลายๆอย่างแล้วนะครับก็สำหรับที่ได้ลองชิมแล้วชอบที่สุดนะครับก็เป็นไส้กรอกค็อกเทลรมควันคลาสสิกครับ wow. เพราะว่าชิ้นพอดีคำมากๆครับแล้วก็หนังเนี่ยกรอบมากพอกัดเข้าไปแล้วเนี่ยกลิ่นของรมควันเนี่ยมันกระแทกเข้าไปที่จมูกเลยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเมนูโปรดของนัทอีกเมนูนึงเลยครับผมชอบกินโบโลญ่าพริกคลาสสิกครับผม wow. เพราะว่ามีความแซ่บของพริกสดนะครับแล้วก็ตอนกินเมื่อกี้เนี่ยก็ได้กลิ่นหอมของพริกสดด้วยบอกเลยว่าเหมาะกับคนแซ่บๆอย่างผมแน่นอนเสร็จแล้วไปเลยครับใครกินใครไม่กินแล้วไปเลยครับไปเลยครับเรียบร้อยหนึ่งนายไปแล้วอย่าเสียเวลาเลยกินช้าขนาดนี้เนี่ยเจริญยากโอ้เพื่อนเขากินกันหมดแล้วเนี่ยเขารีบไปทำงานเนี่ยอ่ะมาดูเลยแล้วกันใครกินเสร็จคนสุดท้ายถือว่าเจริญยากตกรอบไปเราต้องไปทำงานเนี่ยกินอะไรทักช้าครับเนี่ยคนเขาต้องรีบไปทำงานยืนกินเนี่ยโอ้เจริญยากแล้วไงตัวนี้ปรบมือส่งเพื่อนต้องบอกว่าข้อคิดที่ผมได้ในวันนี้ครับผมความตะกะเป็นเหตุสังเกตง่ายๆครับแต่ว่าผมมีเหตุผลอยู่ที่ว่าผมกินนานๆเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะฮะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆครับเบทาโกแล้วผมกินผมไม่สามารถกินไวๆได้ผมต้องค่อยๆลิ้มรสรสชาติของมันเพราะว่ารสชาติมันถึงจริงครับผมหยุดกินไม่ได้จริงๆครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมก็ตกรอบเป็นคนที่2ครับผม
เกมต่อไปจะทำการวัดดวงโดยที่น้าเน็กจะเรียกหนุ่มๆเข้าไปคุยส่วนตัวทีละคนโดยมีคำถามวัดดวงที่ว่าใน12คนนี้คิดว่าใครหล่อที่สุดและถ้าใครตอบชื่อของตัวเองถือว่ามันนาตกรอบคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยมีอะไรป่ะครับเนี่ยอะไรเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในการมาทำงานโปรเจกต์นี้สำหรับนัทก็ยากหมดนะยากหมดยากส่วนที่ยากที่สุดส่วนที่ยากที่สุดส่วนที่เรามีความรู้สึกว่าแม่เรายังต้องพัฒนาอีกเยอะเลยอะไรเงี้ยจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของการแสดงที่กังวลมากอ่ะ12คนเนี่ยรวมเราด้วยในสายตานัทเนี่ยนัทว่าใครหล่อสุดพี่ปิงปิงอ่ะทำไมคิดว่าปิงอ่ะเพราะว่าก็เขาดูแบบตี๋โอเคอย่าบอกใครว่าเราคุยอะไรกันนัดเรียบร้อยครับขอบคุณครับไปครับสำหรับนั่งก่อนครับผมอันนี้ไม่มีอะไรครับที่อยากมีโอกาสรู้จักกับน้องๆสายลับเล่าให้พี่ฟังสั้นๆนะครับว่าเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์คลิปเบฟได้ยังไงครับก็มาแคสมาออดิชั่นเหมือนกับทุกคนครับในโปรเจกต์นี้มันก็ต้องมีการฝึกมีการเรียนรู้มีการทำอะไรหลายๆอย่างสำหรับสายลับอะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องพวกเรื่องเต้นเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ค่อยถนัดการเต้นเนี่ยหรอใช่ครับใช่แล้วตั้งแต่เข้ามาจนถึงตอนนี้สกิลการเต้นเราดีขึ้นหรือยังยังครับยังยังเลยใช่แต่พัฒนาได้ได้ครับเอาอย่างนี้12คนเนี่ยรวมสายลับด้วยสายลับคิดว่าใครหล่อที่สุดถ้าเอาแบบมั่นหน้าเลยก็ว่าผมอะถ้าเอาแบบมั่นหน้าเลยก็ว่าผมอะคิดว่าตัวเองทำไมคิดว่าตัวเองหล่อสุดไม่รู้ว่าผมว่ามันไม่รู้จะโหวตใครเพราะว่าผมว่ามันคนละแนวอะบางคนก็หล่อแบบน่ารักหล่อใสๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยอมรับเลยว่ามั่นหน้ามั่นหน้านี่เยี่ยมเลยโอเคนี่เลยครับนี่เลยครับใครนั่นไงโอ้โหแล้วประโยคเต็มๆเลยมันต้องมีมันหน้ามันอันหน้าขอยังไม่ออกได้ไหมก็นิดนึงอ่ะก็มั่นนิดนึงอ่ะก็แค่นั้นเองไม่ต้องตกรอบด้วยอ่ะเนี่ยไม่คิดว่าผมเป็นอย่างที่ผมพูดอ่ะผมว่าเดี๋ยวบนก็มีคนมั่นเหมือนผมอ่ะรอดูเถอะเกิดอะไรขึ้นครับผลข้างนอกเห็นตัวอย่างครับเห็นตัวอย่างครับโอเคไอ้รู้เกิดอะไรขึ้นใช่ครับสำหรับผลอะไรเป็นเรื่องที่ยากที่สุดครับจริงแล้วมันเหมือนทุกอย่างคือการเรียนรู้ครับเราไม่ได้รู้สึกว่ามันยากเกินไปครับแต่รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ท้าทายกับมันครับหลังจากที่พี่ได้เห็นพิทเบฟทั้ง12คนเนี่ยถ้าถามพลเนี่ยทั้ง12คนเนี่ยนับรวมตัวเองเลยนะพลว่าใครหล่อสุดพลว่าใครหล่อสุดรู้สึกว่าพี่สายลับครับเพราะอะไรครับคือเขาดูแบบธรรมะธรรมแมนดูแบบดูดีดูหล่ออย่างเงี้ยครับจะโดนอะไรป่ะครับเนี่ยโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่นี้แหละไปขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาคนตกรอบยังได้เล่นอีกอะฮะได้อยู่นะได้อยู่นะผมอาจจะเป็นคนดวงดีที่ตกแล้วกลับเข้าไปเข้ารอบใหม่อ๋อหวังว่ามีกติกาแบบนี้หวังครับผมไมเคิลครับนะจริงๆแล้วเจตนาพี่ชวนน้องๆแต่ละคนมาคุยส่วนตัวเพราะอยากทำความรู้จักกันมากขึ้นไมเคิลนี่เท่าไหร่ผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อครับผมว่าไม่ใช่แต่ผมอายุปีนี้27โอเคถ้าไมเคิลมองไปยังพิทเบฟทั้ง12คนเนี่ยใครหล่อสุดพี่ไมเคิลดิไมเคิลแน่นอนโอ้ทำไมคิดว่าไมเคิลหล่อสุดน่าลองมองผมดีๆเอาอย่างงี้พี่ชอครับผมว่าไมเคิลมีปัญหาเพราะนอกจากตกรอบเพราะกินข้าวแล้วเนี่ยถ้ารอดมาตรงนี้นะมึงก็จะไม่รอดอยู่ดีตกแล้วตกอีกถึงมึงแดกข้าวเร็วมึงจะมาตายตอนมั่นหน้าอยู่ดีไม่ผมเข้าใจเพราะว่าเอ้ยอย่างงี้เล่นลอยรอบผมก็ว่าตกลอยรอบเพราะเป็นความจริงนะเป็นความจริงคือผมต้องพูดตรงๆเลยนะว่าเพราะคำถามเขาคือ12คนนี้ใครหล่อสุดผมแค่พูดความจริงว่าผมหล่อสุดเรียบร้อยตกซ้ำตกซ้อนนะตกรอบ2รอบครับผมรีอยู่เท่าไหร่ครับ21ครับ21นะครับการมาอยู่ในโปรเจกต์นี้เนี่ยต้องเรียนต้องฝึกต้องเพิ่มสกิลอะไรใหม่ๆมากมายเลยอะไรยากที่สุดสำหรับรีครับการแบ่งเวลามากกว่าแบ่งเวลาใช่ครับระหว่างอะไรกับอะไรครับเรียนงานแล้วก็ส่วนตัวของตัวเองที่แบบต้องจัดการแล้วเราทำได้ดีไหมในแง่การแบ่งเวลาใช่ครับทำได้ดีเลยพี่ชอบพี่เบฟตรงที่ว่าทั้ง12คนนี่แม่ง
หล่อเท่น่ารักอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดลีแบบมองด้วยสายตาคนนอกเห็นรูป12คนเนี่ยลีว่าใครหล่อสุดผมว่าพี่สายสายลับเพราะอะไรดูหล่อเขาดูหล่อแล้วดูโตทรงเขาได้ wow. สูงด้วยโอเคอย่าบอกคนอื่นว่าเราคุยอะไรกันแค่นี้แหละครับได้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับท็อปเทนพี่อยากรู้จักพวกเราแต่ละคนให้มากขึ้นนะครับท็อปเทนอายุเท่าไหร่ครับพูดได้พูดได้สิวะพูดได้สิวะโอ้ยนี่ตัวนี้สายระแวงสายระแวงพูดได้รีบสองนะครับพี่ชอบพิทเวฟตรงที่ว่า12คนมันมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากถ้าสมมติว่าท็อปเทนเอาตัวเองเป็นคนอื่นเลยนะแล้วมองรูป12ใบใครหล่อสุดก็ต้องไปท็อปอยู่แล้วทำไมคิดว่าเป็นตัวเองนะเราก็ต้องชมตัวเองอยู่แล้วครับอ๋อมันหน้าอย่างงี้โอเคเขามั่นใจมั่นใจดีที่มีรางวัลครับโอเคไปโอ้ยตายแล้วตายแล้วมอบมงลงค่าสายสะพายลงค่าโอเคมันเป็นคำถามที่แบบวัดความมั่นหน้าของเราหรือเปล่าแต่เราก็ต้องมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าก็ผมหล่อสุดอ่ะเออมันก็ต้องตอบตัวเองหรือเปล่าก็เลยนี่ได้ป้ายนี้มาเลยตกรอบคิดก่อนเข้ามาเหมือนมีไหว้พระใช่ไหมไหว้มูไหว้มูมาเลยมาไม่มีไม่เป็นไม่ผิดอะไรถ้าที่พี่ทราบเนี่ยในพิทเบฟเนี่ยมันเหมือนจะต้องรีสกิลน้องๆใหม่ทั้งหมดอะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานในโปรเจกต์นี้จริงๆเราเริ่มต้นมายากทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีต้นทุนมาแต่เดิมอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเด็กลำพูนเราเป็นคนเหนือที่มีความฝันว่าอยากที่จะอยู่ในหน้าจอทีวีถือวันนี้มาอยู่ในจุดที่เราพอใจจุดเริ่มต้นที่ดีจุดเริ่มต้นที่ดีครับพิทเบฟ12คนมีความน่าสนใจตรงที่แต่ละคนถูกคัดมาอย่างดีมากคือแต่ละคนมันมีความแตกต่างถ้าเบนมองตัวเองเป็นคนอื่นแล้วดูรูป12ใบใครดูโดดเด่นสุดหล่อสุดเท่สุดเอาไม่ใช่ตัวเองแล้วกันผมคิดว่าถ้าโดดเด่นที่สุดไมเคิลที่ทำให้เราจำได้แล้วก็เขามีคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนแปลว่าไอ้ที่เบนซ์ไหว้ข้างนอกได้ผลนะครับเพราะถ้าเบนซ์เลือกตัวเองเนี่ยโอเคโชคดีของเบนซ์นะครับเพราะนั้นอย่าบอกใครว่าเราคุยอะไรกันไปเลย ในโปรเจกต์พิทเบฟแต่ละคนมันต้องรีสกิลใหม่มันต้องมาฝึกมาเรียนมาเทรนอะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเองครับในการทำงานในโปรเจกต์นี้สำหรับผมก็น่าจะเป็นเรื่องการวางตัวให้เหมาะสมกับที่ที่เราอยู่สถานที่ตอนนี้ไม่เคยอยู่กับคนหลายๆคนก็จะมีความตื่นเต้นมีความเกรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือต้องร่วมงานกับผู้คนมากมายนั่นเองใช่ครับโอเคพี่ชอบพิทเบฟตรงที่ว่ามันเป็นการรวมกันของคน12คนที่น่าสนใจมากคือมันไม่ซ้ำกันเลยถ้าสมมติว่าปิงเอายกตัวเองออกมาแล้วมองรูป12ใบใครหล่อสุดใครเท่สุดใครอะไรในความเห็นปิงมากใครที่มันแบบพึ่งขึ้นมาเลยก็น่าจะเป็นเบนเพราะว่าเบนเขาตัวเหมือนกับผิวขาวแล้วตัวเขาก็หน้าตาเขาก็แบบผ่องใสไม่มีอะไรแล้วครับอย่าบอกใครว่าเราคุยอะไรกันใช่ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเท่าที่พี่คุยกับแต่ละคนเนี่ยทุกคนก็เล่าให้ฟังว่าพอเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์พิทเบฟเนี่ยมันเหมือนต้องมาเรียนใหม่ในหลายๆเรื่องสำหรับตัวเองอะไรเป็นสิ่งที่ยากสุดในการทำงานในโปรเจกต์นี้น่าจะเป็นเรื่องของการทำงานให้รีแลกซ์ขึ้นเรารู้สึกเครียดหรือกดดันเหรอไม่ผมเป็นคนที่ทำงานแล้วตั้งใจบางทีตั้งใจเกินไปแบบอยาก perfectionist ใช่เครียด yesโอเคมันก็เลยทำให้ค่อนข้างไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะสมมติว่าพาเวลยกตัวเองออกมาเป็นใครก็ไม่รู้แหละแล้วยืนมองรูป12ใบหรือยืนมองคน12คนพาเวลคิดว่าใครแม่งหล่อสุดโดดเด่นใครก็ได้ผมของพี่สายลับมึงกับพี่สายลับอ่ะแต่ถ้าเลือกคนเดียวอ่ะก็ต้องผมว่าแล้วพี่ว่าตัวเองหล่อสุด
ทำไมเชื่ออย่างนั้นน่ะก็มั่นใจตัวเองไปก่อนมั่นหน้าเลยมั่นหน้าไปก่อนโอเคดีเลยครับมีรางวัลให้โอ้กูไม่ทำมั่นหน้าเลยเสียงไม่ได้เหรอเอาใหม่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงได้เขามีไลน์ไมค์หลายตัวก็เมื่อกี้นะครับก็ออกมาจากห้องก็รู้สึกว่าเห็นหลายคนตกรอบก็ไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่าพวกเราก็เซมไทป์ครับมนุษย์เดียวกันโอ้ครับพี่อยากใช้โอกาสนี้ชวนน้องๆมานั่งคุยแต่ละคนพี่ได้รู้จักกันมากขึ้นแต่ที่แปลกก็คือบางคนก็เดินห้อยป้ายเอาไปแปลกจังเลยเพราะฉะนั้นภูเล่าพี่ฟังหน่อยครับเริ่มจากอายุเลยแล้วกันภูอายุเท่าไหร่ครับ19ครับ19ฮะอ้าวไม่ถึง20หรอฮะอ้าวบ้าไม่มีอายุก็ตกรอบมึงบ้าบอไม่อันนี้ล็อกแล้วอันนี้โอเคถ้าที่พี่คุยกับทุกคนเนี่ยในการเข้ามาทำงานในโปรเจกต์พิทเบฟเนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกซ้อมรีสกิลเพื่อความสามารถในการทำงานหลายๆอย่างอย่างภูคิดว่าในการทำงานในพิทเบฟอะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดบางทีรู้สึกว่าผมดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนประสบการณ์กว่าพี่ๆคนอื่นๆ19นี่ภูถือว่าเด็กที่สุดในพิทเบฟเลยไหมใช่ครับใน12คนโอเคแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นน้องเล็กไม่ไม่มีเด็กสุดตกรอบไม่มีผมว่ากูจะบ้าแล้วพี่ว่าพิทเบฟมีความน่าสนใจก็คือว่ามันเป็นการรวมคน12คนที่หลากหลายมีแบบมีน้องเล็กอย่างภูมีคาแรคเตอร์มากมายถ้าสมมติว่าภูหยิบตัวเองออกมาจากพิทเบฟเลยนะแบบไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเรามองคน12คนเนี่ยภูว่าใครดูโดดเด่นปังที่สุดหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าให้ภูเลือก1คนภูคิดว่าใครพี่พาเวลเลยพาเวลเขาดูเท่ถ่ายมอเตอร์ไซค์เมื่อวานเท่เลยโอเคคิดว่าพาเวลดูเท่สุดหล่อสุดโอเคแค่นี้แหละครับอย่าบอกใครว่าเราคุยอะไรกันเฮ้ยรอดเหรอเนี่ยรอด ก้าวขาท้ายเข้ามาเลยมาโอเคก้าวขาไม่มีคาฟิลพี่อยากจะรู้จักน้องๆแต่ละคนเป็นการส่วนตัวแหละครับก็เลยชวนมาคุยแต่ละคนคาฟิลเป็นคนสุดท้ายครับคาฟิลอายุเท่าไหร่ครับเราอายุเท่าไหร่ครับ25อ้าวลงเลข5แล้วมาโอเคจิบหยิบทำผมหลอนเลยกาฟิลในโปรเจกต์นี้แต่ละคนมันก็ต้องมีการฝึกฝนความสามารถมากมายกาฟิลคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเราสู้กับตัวเองครับสู้กับตัวเองในแง่ไหนครับในแง่ของการเอาชนะตัวเองแข่งกับตัวเองคือก็แข่งกับคนอื่นด้วยแต่ก็ต้องแข่งกับตัวเองก่อนพี่ชอบไอเดียนี้นะพี่ชอบพิทเบฟตรงที่ว่า12คนเนี่ยมันมีความแตกต่างนะถือว่าทีมงานเลือกคน12แบบมาได้ดีมากถ้าสมมติว่ากาฟิลยกตัวเองออกมาเลยแล้วเรายืนมองคน12คนนี้ด้วยสายตาคนอื่นใครหล่อสุดผมทำไมคิดอย่างนั้นครับ ผมก็ต้องมั่นใจไว้ก่อนมั่นหน้าเลย มั่นหน้าไว้ก่อนเยี่ยมเลยครับมาฮะเพราะนั้นจัดให้ครับรับกันไปเต็มๆมาฮะโอเคซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะการมั่นใจตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่สำหรับเกมวัดดวงเราถือว่าเราหมั่นไส้ครับโอเคโอเคไม่คิดว่าตัวเองจะตกรอบนะครับเพราะว่าใครหน้าตาดีที่สุดมันก็ต้องตอบตัวเองอยู่แล้วอ่ะทำไมต้องตกรอบด้วยไม่เข้าใจเลยอ่ะกติกาวัดดวงเกมต่อไปเราจะมาค้นหาหนุ่มดวงดีเพียง2คนเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายซึ่งวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อาหารอร่อยหลากหลายจากเบทาโกรมาให้หนุ่มๆได้เลือกทานกันมากมายไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกค็อกเทลรมควันคลาสสิกไส้กรอกสโมกเวียนเนอร์คลาสสิกไส้กรอกชีสคลาสสิกเบทาโกรโบโลญ่าพริกคลาสสิกข้าวกระเพราหมูสูตรโบราณข้าวคั่วกลิ้งหมูร้อยแรงเบอร์เกอร์หมูซอสบาร์บีคิวแต่ไฮไลท์ของการวัดดวงในเกมนี้จะอยู่ที่ไส้กรอกสโมกเวียนเนอร์คลาสสิกแต่กติกาเกมนี้จะเป็นอะไรไปฟังจากปากน้าเน็กเจ้าพ่อแห่งเกมวัดดวงกันเลยครับขอแสดงความยินดีกับลีกับนัทกับปิงกับพลเบนและภูนะครับนี่คือ6คนสุดท้ายในรอบนี้เราจะทำการคัดจาก6คนเหลือ2คนสุดท้ายไปเข้ารอบไฟนอลและ1ใน2คนสุดท้ายน่าจะมี1คนที่เป็นสุดยอดคนดวงดีและนี่คือกติกาครับใครหยิบได้สั้นสุดยาวสุดเข้ารอบไปเลย
ที่คุณเห็นอยู่นี่นะครับก็คือไส้กรอกเบทาโกที่จะมีอยู่6แท่งมีหมายเลข1ถึงหมายเลข6เดี๋ยวเราจะมีการจับฉลากให้เลือกกินทีละอันและเอาไม้มาวัดกันไม้ใครสั้นสุดและไม้ใครยาวสุดเข้ารอบ2คนสุดท้ายเอาล่ะทีนี้ลำดับการเลือกเนี่ยมีผลครับเลือกก่อนเลือกหลังเพราะนั้นเราจะใช้วิธีการจับฉลากว่าใครจะได้เป็นคนเลือกก่อนซึ่งแน่นอนนะฮะเราจะเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องเราจะให้คนที่เป็นคนนอกซึ่งนี่คือพิทเบฟรุ่นก่อตั้งฮะเชิญพี่แป้งครับเชิญพี่แป้งครับมาครับนี่มาโอเคมาหลีกทางหลีกทางนะฮะหลีกทางนะฮะครับครับไม่กูพิธีกรกูพิธีกรกูพิธีกรฮะโอเคหลังจากที่ได้เป็นพิทเบฟแล้วทิ้งตัวนิดหน่อยโอเคผมมือต้อนรับพี่แป้งครับพี่แป้งหยิบชื่อแรกมาเลยครับเอาละฮะคนแรกนั่นก็คือเบนจะได้เลือกก่อนครับมาใจเย็นๆเบนใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะหมายเลข1 2 3 4 5 6เลือกครับเลข5ครับหยิบเลยฮะเลข5ครับหยิบมากัดหนึ่งทีโอเคโอเคอ่ะดึงไม้ออกมาเลยฮะดึงไม้ออกมาเลยฮะเป็นปอกโอเคนี่คือไม้ของเบนซ์นะฮะหมายเลข5อยู่นี่นะครับนี่วางกับขอบโต๊ะนะครับเอาละไม่รู้มียาวหรือสั้นกว่านี้นะฮะคนต่อไปครับปิ้งมาเลข3ครับหยิบครับกัดหนึ่งทีครับเอาแล้วยังไงฮะตอนนี้อยู่ระยะนี้นะฮะอยู่ระยะนี้นะฮะต่อไปครับมันจะมียาวเห็นนะมึงหายใจแรงทำไมนะอ่ะพูมา1 2 4 6 4ครับโอเคต้องสั้นหรือยาวกว่านี้จะรอดนะฮะหยิบมาปึ๊บปึ๊บยังไงฮะกลางกลางตายโอเคตายนะฮะตายผู้ตายฮะมาตายตายแล้วนะฮะโอเคไปยืนไปยืนหน่อยไหมมาไป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 อยู่ให้มันถูกที่มึงก็ด้วยมึงก็ด้วยเอาไปโอเคคนฮะครับผมหนึ่งสองหกครับสองนะครับสองครับกัดหนึ่งที่ง่ำดึงไม้มาปึ๊บยังไงยังไงและยังไงยังไงต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าแล้วมันยังไงยังไงเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยฮะมาไม่รอดฮะไปปกมือส่งคนด้วยฮะไม่รอดฮะไปฮะแผ่นป้ายไว้ฮะจับชื่อมาฮะแก๊งได้ป่ะฮะโอเคลีฮะหกครับหยิบมาแล้วฮะต้องไปมาเลยเอาละเอาละต้องยาวหรือสั้นกว่านะฮะและลียังไง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 โอ้โหไม่รอดฮะไปฮะไปนะหมดเลยนะไปฮะนั่นหมายความว่านัดตอนนี้นัดเป็นคนสุดท้ายอ่ะมาหยิบมางับเข้าไปดึงมาฮะและยังไงขับเข้าไปโอ้โหไม่พอโอเคเพราะฉะนั้นแน่นอนมารับไป2คนสุดท้ายผ่านไปในรอบชิงฮะปิงกับเบนนั่นเองครับวันนี้ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณดวงของผมเองมากๆเลยนะครับที่แบบว่าตัดสินใจเลือกเลข3มันมีเหตุผลที่ผมเลือกเลข3เพราะว่าก่อนที่จะเริ่มด่านแรกอ่ะผมก็พูดไปแล้วว่าวันนี้ผมอาจจะเข้าจนถึงรอบ3คนสุดท้ายได้พูดเกินไว้ก่อนพูดเกินไว้ก่อนแล้ววันเกิดผมเกิดวันที่3ด้วยเฮ้ยเกิดวันที่3ใช่เกิดวันที่3ก็เลยมองแต่เลข3เลยแบบไม่ได้สนใจเลขอื่นเลยแล้วของเบนซ์อ่ะนั่นคือที่มาที่ไปเหรอใช่ของเบนซ์ง่ายๆเลยคือเลข5เนี่ยมาจากเชนเลยข้างหลังก็คือ2 + 5 + 6 + 1รวมกันทั้งหมดก็คือเป็น10 14 1 + 4เป็น5ก็เลยเลือกเลข5แล้วบวกกับหน้าเน็กมาอีกหน้าเน็กเขามีเพจหน้าเน็ก555ก็เลยแบบได้คนแรกด้วยยอมว่ะยอมได้คนแรกด้วยก็เลยแบบ
หยิบเลข5เลยแล้วกันถือว่าแบบได้ยาวสุดและที่สำคัญต้องขอบคุณไส้กรอกมากที่ทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยจนมา2คนสุดท้ายนี้ก็คือไส้กรอกสโมกเวียนเนอร์คลาสสิกนั่นเองนะครับถูกต้องเนื้อเต็มคำอิ่มอร่อยขอบคุณครับและก็มาถึงเกมสุดท้ายซึ่งตอนนี้เหลือผู้แข่งขันอยู่เพียง2คนนั่นก็คือเบนและปิงโดยทั้ง2คนนี้จะต้องเลือกเพื่อนที่ตกรอบไปแล้วทั้ง10คนมาเป็นลูกทีมตัวเองทีมละ5คนเพื่อช่วยเล่นในเกมสุดท้ายทีมของใครที่ช่วยกันเล่นเกมจนได้5คะแนนก่อนคนคนนั้นก็จะกลายเป็นสุดยอดคนดวงดี MVP ประจำ EP นี้ไปเลยกติกาในเกมนี้ก็คือว่า2คนนี้จะดวลกับกติกาย่อยใครได้5คะแนนก่อนคือสุดยอดคนดวงดีประจำ EP นี้เพราะนั้นในเกมแรกครับเบนกับปิงเปิด IG เลยครับเปิด IG เปิด IG มือถือตัวเองเลยครับเตรียมไม่ต้องครับเปิดเปิด IG ของทั้งคู่มาครับขอดูนะฮะขอดูของปิงหน่อยปิงตอนนี้มี 30.3k ส่วนตอนนี้เบนมี1ล้าน follow อันนี้มี1ล้าน followอันนี้มี 33,000 กติกาครับใครยอด follow น้อยกว่าทำไมชนะทำไมได้1คะแนนโอเคแต่ผมยอดน้อยกว่านะนะ1นะคุณ 1M ไม่ใช่เลข1 1M 1ล้านเพราะนั้นใครดูเบนอันฟอร์ดีแล้ว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 นะดีแล้วนะโอเคเพราะนั้นนะฮะใครได้5คะแนนก่อนชนะปิงขึ้นนำไปก่อน1คะแนนทีนี้นอกจากยืนรอดฟอลโล่แล้วเราจะมาดูความแข็งแรงความแบบดูแลตัวเองเพราะนั้นขอดูซิกแพคนะฮะขอดูซิกแพคนะฮะปิดซิกแพคแล้วปิดซิกแพคมายืนนะโอเคสายสุขภาพมาดูนะฮะใครไม่มีได้คะแนนเชื่อป่ะผมขอเห็นสะดือถึงขอบเกงในเปิดมาโอเคเกงชัวโอ้โหเดี๋ยวนะสำนักงานใหญ่จะขนาดไหนฮะเนี่ยมาดูนิดหนึ่งรอบเนี่ยนะฮะคือจากขอบสะดือล่างนะฮะสะดือโอเคอันนี้7 เซนฮะโอเคอันนี้จุนด้วยโอเคอันนี้4เซนฮะโอเคดูกติกาฮะวัดสะดือถึงขอบกางเกงในใครยาวกว่ามันทำไมได้1คะแนนมันทำไมได้1คะแนนปิงนำไป2คะแนนแล้วลอยๆแล้วลอยๆแล้วตอนนี้สำคัญมากพวกคุณที่เหลือจะต้องช่วยเพื่อนปิงกับเบนปิดตาฮะปิดตาฮะปิงกับเบนฟังให้ดีนะครับสถานการณ์ตอนนี้ปิงต้องการอีก3คะแนนเท่านั้นเองในขณะที่เบนต้องการอีก5คะแนนดูกติกาครับช่วยด้วยเพื่อนใครหอมตอบถูกได้1คะแนนผมจะให้เพื่อนในทีมมาหอมแก้มคุณ2คนแล้วคุณต้องตอบให้ถูกว่าใครหอมเพราะฉะนั้นในฐานะที่เบนซ์ตอนนี้ยังไม่มีคะแนนเบนซ์จะได้เริ่มเล่นก่อนและคนแรกฮะห้ามโดนตัวห้ามพูดห้ามกระซิบข้ามหูนะ1 2 3หอมเลยนะครับเอาละครับใครหอมครับตอบครับถ้ารูปปากรูปกระจับแบบนี้ต้องใครหอมครับใครหอมครับพลครับยังไม่ใช่ครับเอาละยังไม่ได้คะแนนนะครับยังไม่ได้คะแนนนะฮะตรงนี้นะตรงนี้นะพร้อมแล้วหอมครับใครหอมครับยังไม่ใช่ครับเอาแล้ว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 ต่อไปตาเบนซ์นะครับเตรียมตัวนะฮะถ้าพร้อมแล้วใจเย็นใจเย็นพร้อมครับตอบครับเอ่อ
ท็อป10ครับถูกต้องต่อไปปิงนะครับปิงเตรียมตัวนะครับเอาล่ะต้องตอบครับน้ำลายติดไปแล้วสายลับครับยังไม่ใช่ครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเบนตาคุณนะฮะครับเตะน้องอุ้ยต้องตอบว่าป๊อปแล้วกันถูกต้องโอ้โหเยี่ยมติดโอ้โหเอาแล้ว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 โอเคตอนนี้2ต่อ2ฮะทั้งคู่ต้องการ3คะแนนต่อไปนะฮะเป็งครับเป็งยังไม่มีคะแนนเลยนะฮะลีครับถูกต้องเอาแล้วเอาแล้วโอเคต่อไปเบนซ์เต็มตัวนะฮะถูกต้องโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งมาโอ้โหเอาแล้วเบนซ์แม่งเก่งชิบหายโอ้ตอนนี้ต้องการอีก2คะแนนเอาล่ะปิงมาฮะเอาล่ะเสียงอะไรจวกมึงอ่ะขอครับพาเวลครับไม่ใช่ฮะโอ้โหยังไม่ได้คะแนนฮะเอาล่ะทีนี้มาเลยฮะต่อไปเบนคุณต้องตอบคุณต้องการอีก2คะแนนเท่านั้นนะครับต้องตอบครับเพื่อเป็น4คะแนนนะฮะและนี่คือไข่หอมครับพลแล้วกันไม่ใช่ฮะโอ้โหยังไม่ใช่ยังอยู่ที่3คะแนนนะยังอยู่ที่3คะแนนฮะเอาละปิงขอนะครับไข่หอมคุณครับปิงเธอขึ้นนำ4คะแนนกดดันเลยนะฮะ4คะแนนกดดันเลยนะฮะใส่ครับถูกต้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเท่าไหร่แล้ว4-3ครับเบนต้องยันเสมอนะฮะอ่ะคนต่อไปนะฮะใครฮะมันนี้มีเหมือนตออะไรที่ช่วยนะไม่เกี่ยว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 บ้าบอโอเคมันรู้เลยมันรู้เลยเคลียร์เคลียร์เซตซีโร่เซตซีโร่โอเคพร้อมครับจุบเบาเนี่ยขอย้ำพลเหมือนเดิมถูกต้องครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคซัดเดนเดสนะฮะดันเดสถ้าสมมติว่าปิงได้5คะแนนจะกดดันเบนทันทีอ่ะส่งตัวแทนเลยฮะอันนี้ผมให้คุณเลือกกันเองอ่ะมา ได้ใช่ไหมมา เพื่อกดดันเลยนะฮะเพื่อขึ้นแท่นเลยนะฮะหือ ลังมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องตอบฮะไมเคิลถ้าเบนตอบผิดปิงจะเป็นสุดยอดคนดวงดีแต่ถ้าเบนตอบถูกถือว่าครองอันดับหนึ่งร่วมกันส่งมาเลยฮะพร้อมนะฮะเดี๋ยวครับผิดจบเกมปิงเป็นสุดยอดคนดวงดีตอบถูกถือว่าครองตำแหน่งร่วมกันนะฮะคำตอบคือขอตอบคนที่ยังไม่ได้ออกมาแล้วกันกาฟิลครับกาไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสุดยอดคนดวงดีว้าวสุดยอดครับเฮียขอบคุณครับเฮียใครใครหอมผมบ้างเมื่อกี้ทุกคนเลยครับทุกคนเลยเหรอเฮ้ยแป๊บนึงนะครับพอดีคนลูเซอร์เขามานั่งเอเรียของเราได้ไงดูฟอร์มหน่อยออกมาได้เป็น MVP บอกเขาไปว่าชนะเพราะใครบอกเขาไปชนะเพราะชนะเพราะได้ทีมที่น่ารักครับนี่เขาไม่เล่นเขาไม่อวยจ้าไม่ต้องเอาหาแสงหนึ่งไม่ตบมงตบมุกเลย
โอเคครับทุกคนก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ Facebook และ IG Pitbabe The Series นะครับและ YouTube Twitter Chain 2561ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็ฝากกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม EP หน้าว่าพวกเราจะมีภารกิจอะไรกันบ้างนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับถามว่ายินดีไหมจริงๆก็ไม่ต้องยินดีหรอกเอาคิดว่าเขามากับดวงจริงแหละไม่ได้ใช้ความสามารถดีกว่ารอ EP ที่ใช้ความสามารถผมรับรองว่าจบไม่ได้จบไม่ได้เขาไม่ได้จบไม่แน่ก็ฝากถึงทีมนู้นว่าแพ้เป็นพระอย่าชนะให้มากนักถึงเจอ